อยู่กับบรรยากาศหลัง14ตุลาตลอดการเป็นนักศึกษาจนกระทั่งพ้นจากการเป็นนักศึกษาไปด้วยเหตุการณ์6ตุลาก็ไปปราศัยยุติการชุมนุมเป็นคนสุดท้ายที่หน้าศาลากลางเก่าผมเป็นนักศึกษาเข้ามชปี16นะครับรหัส16เป็นนักศึกษาแพทย์แล้วก็เป็นนักฟุตบอลของคณะแพทย์ตั้งแต่ปี1ไปจนถึงประมาณน่าจะปี3แล้วก็ปี3เนี่ยอยู่ปี3ปี2518ก็เป็นสมาชิกสภานักศึกษาอยู่ช่วง1สั้นๆตอนท้ายๆหลังจากที่เขามีการเปลี่ยนแปลงสมาชิกบางคนลาออกผมก็เลยไปเลือกซ่อมและหลังจากนั้นก็ประมาณต้นปีมีการเลือกตั้งองค์การนักศึกษาผมก็สมัครร่วมทีมกับเพื่อนๆและได้รับเลือกตั้งเป็นนายกสมช.ตอนต้นปีแต่ว่าเริ่มทำงานก็ต้องเริ่มทำงานตอนเมื่อจบปีการศึกษาแล้วก็คืออยู่ปี4ก็เริ่มเป็นนายกสโมสรจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์6ตุลาก็เลยทำให้พ้นจากการเป็นนักศึกษามช.ไปจริงๆเขาไม่ค่อยแข่งกันเป็นพรรคการเมืองนะพรรคหมายถึงพรรคนักศึกษาเนี่ยมีไม่มากที่มช.มีไม่มากก่อนผมจะเป็นนายกมีพรรคประชาธรรมน่าจะเป็นพรรคประชาธรรมลงสมัครแต่ไม่ได้รับเลือกตั้งแล้วก็ตอนผมลงสมัครไม่ได้เป็นพรรคเป็นการมาชวนกันมารวมกลุ่มผมต้องสมัครเป็นทีมก็สมัครในนามกลุ่มแสงเสรีคำว่าแสงไม่ได้เกี่ยวอะไรกับฉายแสงเสรีแล้วก็ลงสมัครคู่แข่งก็แข่งกับอีกทีมนึงซึ่งจำชื่อไม่ได้แต่ว่าก็ไม่ใช่พรรคไม่ได้ลงในนามพรรคนักศึกษาถ้าโดยโครงสร้างโดยที่เขาทำไว้อะนะมันก็จะมีชมรมนะกิจกรรมของนักศึกษาเนี่ยทำตามชมรมต่างๆชมรมกีฬาต่างๆชมรมนิยมไพรชมรมอาสาพัฒนาชมรมวรรณศิลป์ชมรมยิงปืนก็เป็นกีฬาอย่างนึงแล้วก็อีกหลายชมรมก็น่าจะสักประมาณ20บวกลบนะผมเป็นนายกสมช.ต้องพิจารณางบประมาณเดี๋ยวก็จําไม่ได้ละเอียดว่ามีก็เข้าใจว่าประมาณสัก20บวกลบชมรมเนี่ยก็อาสาพัฒนาเงี้ยจะเป็นชมรมที่ใหญ่มีคนเข้าร่วมเยอะเพราะว่านักศึกษาชอบออกค่ายออกไปอยู่กับชาวบ้านไปช่วยสร้างโน่นสร้างนี่ชมรมนิยมไพรก็จะบุกหน่อยอนุรักษ์ป่าไปก็ใช้ตัวชมรมเป็นฐานซึ่งมันก็มีทั้งกิจกรรมประเภทใครชอบอะไรก็ไปทำอย่างนั้นแล้วก็แต่บางชมรมก็จะมีบทมีกิจกรรมประเภทที่ออกสู่สังคมโดยเฉพาะที่เชียงใหม่ก็จะเป็นการออกสู่ชนบทอ่ะไปอยู่กับชาวนาชาวไร่อันนี้เป็นพื้นแต่ว่ากิจกรรมนักศึกษาก็เนื่องจากมีกลุ่มที่เป็นกลุ่มอิสระสมัยนั้นเขาก็เรียกกลุ่มอิสระเพราะว่าไม่ได้สังกัดสโมสรไม่ได้เป็นชมรมอะไรที่เป็นทางการตั้งกลุ่มกันขึ้นสนใจศึกษาหาความรู้ศึกษาเรื่องบ้านเมืองก็จัดนิทรรศการบ้างจัดเสวนาไม่แน่ใจใช้คำว่าเสวนาหรือเปล่านะจัดกลุ่มศึกษาก็มีอย่างตอนผมอยู่ประมาณปี3ก็มีกลุ่มเขาเรียกตัวเองนี่อันนี้เป็นที่คณะแพทย์โครงการศึกษาสังคมและชีวิตหรือสังคมและการเมืองอะไรทำนองนี้เราก็ไปเข้ากลุ่มมีรุ่นพี่เป็นประธานกลุ่มแล้วก็นัดพูดคุยกันเรื่องปัญหาบ้านเมืองเรื่องปัญหาสังคมผมเข้ามหาลัยเนี่ยเข้ามช.ไปเนี่ยมันปี16พอเข้าไปแล้วไม่นานก็เกิด14ตุลานะไม่กี่เดือนเกิด14ตุลาบรรยากาศในมหาลัยก็เป็นบรรยากาศเปิดเป็นบรรยากาศที่มีการจัดนิทรรศการมีการคือประชาชนก็มีเสรีภาพมากขึ้นนักศึกษาก็มีความสนใจตื่นตัวเรื่องบ้านเมืองมีนิทรรศการบ่อยแล้วก็ไปดูนิทรรศการมีอภิปราย
นะก็ไปฟังอภิปรายอภิปรายเรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องบ้านเมืองเรื่องที่กำลังเป็นที่สนใจอยู่ของอาจจะเกิดขึ้นที่มาลายอื่นหรือเกิดขึ้นในกรุงเทพหรือในเชียงใหม่ก็ตามแล้วก็ออกค่ายไปแล้วก็ไปพูดคุยกันเรื่องปัญหาสังคมก็เท่ากับว่าไปเรียนรู้ชีวิตของคนในชนบทนะนอกนั้นจะมีกิจกรรมที่โยงกับการเมืองมันพอการเมืองมันเข้มข้นขึ้นก็จะมีกรณีโน้นกรณีนี้ที่เรียกร้องเสรีภาพเรียกร้องประชาธิปไตยบ้างมีเรื่องต่อต้านฐานทัพอเมริกาบ้างต่อมามันก็เป็นเรื่องการกลับมาของจอมพลประภาส1ใน3ผู้นำเผด็จการกับการกลับมาของจอมพลถนอมก่อนแล้วมาจอมพลประภาสแล้วก็มาจอมพลถนอมอีกครั้งหนึ่งก่อนจะเกิด6ตุลากรณีที่นักศึกษาเข้าร่วมกันเยอะที่เกิดที่มช.เนี่ยก็คืออันนี้มันก็เกิดจากการที่นักศึกษาออกไปชนบทไปช่วยชาวนาแหละไปอยู่กับชาวนาไปช่วยร้องเรียนปัญหาต่างๆกับชาวนาก็มีนักศึกษาแพทย์แล้วความจริงน่าจะมากกว่า1คนนะนักศึกษาอื่นด้วยไปร่วมกับชาวนาร้องเรียนหรือเรียกร้องให้แก้ปัญหาให้ทางราชการแก้ปัญหาเหมืองแร่ปล่อยน้ำเสียลงมาในนาข้าวที่น่าจะเป็นในจังหวัดลำปางน่าจะลำปางแล้วในการไปร้องเรียนนั้นก็เกิดถูกจับก็เลยกลายเป็นกรณีที่นักศึกษามช.เคลื่อนไหวเรียกร้องให้ปล่อยนักศึกษาชาวนา9ชาวนา9นักศึกษาชาวนาบางทีก็เรียก9ชาวนาแต่มีนักศึกษาแพทย์อยู่คนรุ่นพี่ผมปี1ตอนนั้นก็เป็นนักศึกษาปี4ก็เลยเป็นกรณีใหญ่โตที่นี่ปี18มีการชุมนุมกันในมช.มีการชุมนุมที่ท่าแพแล้วที่มหาลัยอื่นก็มีชุมนุมช่วยประท้วงส่งนักศึกษาจำได้ว่าน่าจะเป็นจุฬามหิดลนั่นน่ะเนี่ยมาที่มช.เพื่อมาให้กำลังใจแล้วกรณีนั้นก็กลายเป็นกรณีที่รัฐบาลสุดท้ายรัฐบาลปรึกษากับอัยการแล้วสั่งปล่อย9นักศึกษาชาวนามันมีผลทำให้สมช.ซึ่งในระหว่างนั้นไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เข้าร่วมก็เลยถูกกดดันจนลาออกและตอนนั้นก็เลยยิ่งทำให้เกิดนักกิจกรรมมากขึ้นเพราะว่ามันผ่านการต่อสู้เรียกร้องแล้วประสบความสำเร็จแล้วจากตรงนั้นมันก็จะไปสู่เรื่องจอมพลถนอมพยายามกลับมาแล้วต้องออกไปจอมพลประภาสเข้ามาแล้วต้องออกไปแล้วก็ในที่สุดก็เป็นจอมพลถนอมอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เป็น6ตุลาถ้าระหว่างนั้นมีการชุมนุมเรื่องอื่นใหญ่ๆบางทีที่กรุงเทพบ้างอะไรบ้างก็มีนักศึกษาทางมช.ก็เข้าไปร่วมด้วยนะครับทีนี้ก็เลยเป็นกิจกรรมที่ไปเกี่ยวกับสังคมนะความจริงมันคือถ้าชมรมต่างๆอันนี้เป็นกึ่งๆเป็นงานอดิเรกงานที่สนใจเป็นความสนุกเป็นความการเรียนรู้แบบหนึ่งใช่ไหมแล้วก็มาเป็นเรื่องกิจกรรมประเภทถ้าสมช.ต้องทำก็เป็นประเภทบริการนักศึกษาด้วยกันผลประโยชน์นักศึกษาเสร็จแล้วก็โดยหลักๆมันก็จะเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งคือการไปเรียนรู้สภาพสังคมเรียนรู้ว่าชาวบ้านเขาอยู่กันยังไงประกอบกับการมาเรียนรู้จากนิทรรศการจากการเสวนาจากหนังสือที่เผยแพร่เพื่อเรียนรู้สังคมคนที่ทำกิจกรรมนักกิจกรรมก็คือพยายามเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความรู้ต่างๆกับเพื่อนนักศึกษาแล้วก็ชวนกันออกไปชนบทเพื่อไปเรียนรู้สังคมนี่ส่วนหลักๆอันหนึ่งกับอีกหลักๆอันก็คือกิจกรรมที่มันไปโยงกับการเมืองเพราะว่าการเมืองมันกำลังเรียกว่าเข้มข้นเป็นยุคแห่งสิทธิเสรีภาพการใช้สิทธิเสรีภาพของนักศึกษามช.ก็ออกไปถ้าในกรุงเทพนักศึกษาเขาก็ไปที่ไปร่วมกิจกรรมกับกรรมกรผู้ใช้แรงงานไปสไตรค์กันอะไรกันก็มีเยอะนะในเชียงในมช.หรือในเชียงใหม่ในภาคเหนือเนี่ยก็มีวิทยาลัยครูมีแม่โจ้บ้างอยู่ด้วยนะมหาลัยอื่นอยู่ด้วยแต่ว่ามช.เนี่ยก็จะมีนักศึกษาออกไปอยู่กับชาวนาร่วมรณรงค์กับชาวนาเพราะว่าชาวนาในภาคเหนือสมัยนั้นเนี่ยอยู่กับกฎหมายที่ล้าหลังก็คือค่าเช่าที่นาแพงมากไปเช่านาเจ้าของที่ก็ให้เช่าด้วยอัตราแบ่งผลผลิตกันคนละครึ่งมันก็โหดมากกับชาวนานั้นนักศึกษาก็จะมีส่วนหนึ่งที่อันนี้เป็นเอกลักษณ์อยู่เหมือนกันของถ้าเทียบกับอะไรอื่นๆก็คือออกไปอยู่กับชาวนาไปร่วมรณรงค์แล้วชาวนาก็พัฒนามาเป็นสหพันธ์ชาวนา
ชาวไร่ภาคเหนือมาเป็นสถาบันชาวนาชาวไร่แห่งประเทศไทยนักศึกษาก็ไปร่วมด้วยโดยรวมๆก็จะประมาณนี้ถ้ามีจะมีชุมนุมอะไรมีเรียกร้องอะไรก็ต้องไปกวนกาวเอาแป้งมาทำเป็นกาวเอาใบปลิวไปติดที่นั่นที่นี่อะไรเงี้ยมันการทำกิจกรรมมันก็เป็นคนละอย่างปัจจุบันนะมันไม่มีมือถือนี่โทรศัพท์ก็ไม่ค่อยสะดวกผมเข้าไปใหม่ๆปีสักปี2ปีเนี่ยยังเวลาจะโทรศัพท์กับกรุงเทพต้องมาเข้ามาองค์การโทรศัพท์แถวเยื้องกับวัดอุปคุตหรือเปล่าเชิงสะพานเพื่อจะมารอคิวโทรศัพท์กลับบ้านนั้นนักศึกษาตอนนั้นติดต่อกับกรุงเทพต่อกับองค์การนักศึกษาที่มหาลัยอื่นนี่ก็ยากพอสมควรเวลาทำกิจกรรมก็ทุกอย่างต้องใช้ใบปลิวใช้เคาะประตูเคาะประตูก็คือเอาเอกสารไปแจกตามหอแจกตามห้องต่างๆใบปลิวไปติดตามที่ต่างๆอะไรแบบนี้หรือจะทำเอกสารอะไรมาเผยแพร่อะไรก็โรเนียวเดี๋ยวนี้ใช้คำว่าโรเนียวเข้าใจหรือเปล่าก็ไม่ทราบผมเริ่มทำกิจกรรมช้าหน่อยนะถ้าเทียบกับนักศึกษาอีกหลายๆคนเพราะผมเป็นคนที่เดิมไม่ได้คิดจะเรียนแพทย์คิดจะเรียนด้านอื่นไปสมัครสอบรัฐศาสตร์หรือไปสอบไปเลือกมหาลัยธรรมศาสตร์โดยคิดว่าจะคงจะไปเรียนทางสายรัฐศาสตร์อะไรแบบนั้นแล้วมาเปลี่ยนนาทีสุดท้ายไปสมัครใหม่เมื่อก่อนเขาสอบเพียงครั้งเดียวไม่ใช่สอบเป็นหลายสิบครั้งแบบปัจจุบันพอไปเปลี่ยนแล้วก็ไปติดมช.คณะแพทย์ก็ไม่มีแรงจูงใจเท่าไหร่อ่ะก็เลยไม่ได้ตั้งใจเรียนแต่ว่าไปเรียนทุกวันอ่ะไปเรียนไม่ขาดเรียนแต่ว่าไม่ได้ตั้งใจเรียนไม่ได้ดูหนังสืออะไรก็เล่นกีฬาเล่นฟุตบอลเป็นนักกีฬาเป็นนักฟุตบอลของชั้นปีแล้วก็ของคณะไม่ได้ทำกิจกรรมนักศึกษาจนกระทั่งก็แต่ว่าสนใจการเมืองเพราะว่าก็ทั้งเป็นลูกนักการเมืองด้วยแล้วก็รู้จักกับนักการเมืองที่มีบทบาททางการเมืองเป็นนักต่อสู้อะไรมาก็สนใจการเมืองแต่ยังไม่ได้ทำกิจกรรมแต่ว่าก็จะสนใจไปฟังอภิปรายไปชมไปดูนิทรรศการอะไรออกค่ายก็มีออกค่ายไปกับคณะแพทย์เพื่อนชวนออกค่ายไปบ้างตั้งเขาตั้งกลุ่มศึกษาแล้วไปเข้ากลุ่มศึกษาอะไรอย่างที่เมื่อกี้เล่ากลุ่มศึกษาปัญหาสังคมและชีวิตหรือสังคมและการเมืองเสร็จแล้วก็คิดว่าจะมีเห็นเพื่อนไปทำกิจกรรมเพื่อนมาชวนทำกิจกรรมเราก็ยังเป็นนักฟุตบอลอยู่แล้วยังเป็นพวกเด็กไม่เรียนชอบเที่ยวเตะอะไรแบบนั้นสนุกสนานไปตามภาษาวัยรุ่นที่พ้นจากการดูหนังสือเคร่งเครียดมากเพื่อสอบเข้ามหาลัยก็มากลายเป็นสนุกสนานไปเนี่ยแต่เริ่มว่าเพื่อนเริ่มชวนทำกิจกรรมเราก็ไปช่วยบ้างนิดๆหน่อยๆแต่ว่าจะไปทำกิจกรรมเต็มตัวมันก็ต้องเรื่องใหญ่นะมันเปลี่ยนชีวิตเราอะคิดกล้ากลัวแต่ว่าสนใจด้วยความสนใจการเมืองก็จะสนใจพูดคุยเรื่องการเมืองจนกระทั่งเกิดกรณีก้าวนักศึกษาชาวนาที่เมื่อกี้เล่าผมก็ถูกส่งไปพร้อมกับเพื่อนนักศึกษาเข้าไปในพื้นที่ที่มันเกิดกรณีที่นักศึกษาชาวนาถูกจับเข้าไปดูบริเวณที่ชาวบ้านเขาปลูกข้าวแล้วบอกว่าเหมืองแร่ทำน้ำเสียมาอะไรมาเพื่อไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็ไปดูแล้วจดบันทึกอะไรมาเสร็จแล้วก็กลับมาเล่าเขาก็ต้องให้มาเล่าผมก็มาเล่าเป็นคนเล่าเหตุการณ์ให้คณะแพทย์นักศึกษาแพทย์ซึ่งมีอาจารย์อยู่ด้วยฟังในห้องประชุมเราก็ไม่ได้เป็นนักพูดอะไรก็เล่าไปเสร็จแล้วทางสภาอาจารย์ในขณะนั้นเนี่ยสภาอาจารย์ก็เป็นสภาอาจารย์ที่จะพูดภาษาสมัยนั้นก็เรียกว่าก้าวหน้าก็เชิญไปผมก็เลยเป็นตัวแทนไปอีกไปชี้แจงไปเล่าให้ฟังเล่าแบบน้องใหม่เลยคือหมายถึงว่าคนไปเห็นเหตุการณ์มาว่าไงก็พูดซื่อๆใสๆซื่อๆไปสภาอาจารย์ก็ลงมติสนับสนุนเรียกร้องให้ปล่อยนักศึกษาเหมือนกันทำนองนั้นนะถ้าจำไม่ผิดแล้วหลังนั้นก็เลยต้องขึ้นมาขึ้นเวทีท่าแพเขาให้ไปเล่าอีกก็ไปเล่าปราศัยไปก็ขาสั่นเลยก็เตรียมขึ้นไปพูดรุ่นพี่เขาก็มาแนะนำขึ้นไปพูดชิดเล่า10นาที15นาทีมั้งขาสั่นเข่าชนกันเลยแต่ก็เล่าจนจบไปได้แล้วก็ต้องไปร่วมชุมนุมจากท่าแพก็ไปชุมนุมที่หน้าศาลากลางเก่าปัจจุบันเป็นอนุสาวรีย์3กษัตริย์ก็ต้องไปชุมนุมอยู่ที่นั่นจนสุดท้ายพูดรวบรัดแล้วก็คือเขาปล่อยก้าวนักศึกษาชาวนาคราวนี้ผมก็เข้าไปอยู่ในทำการทำกิจกรรมไป
เคลื่อนไหวละแล้วก็ไปเป็นสมาชิกสภานักศึกษาอยู่หลายเดือนอยู่ 3-4 เดือนแล้วมั้งก็ไปทำหน้าที่เป็นสมาชิกสภานักศึกษาก็ต้องอภิปรายในสภาเรื่องโน้นเรื่องนี้อะไรก็อภิปรายไปบางทีสภาออกแถลงการก็ไปช่วยร่วมกันเขียนกับคนเพื่อนๆมันก็เลยฝึกพูดก็เป็นอะไรดาวสภาเล็กๆของสภานักศึกษาแล้วก็มามีการเลือกระหว่างนั้นเป็นสมาชิกสภานักศึกษาผมก็ไปร่วมงานก็เช่นว่าเขามีการอภิปรายเขาให้เราไปเป็นผู้ดำเนินรายการบ้างออกค่ายบ้างไปคุยเรื่องโน้นเรื่องนี้แล้วก็มาเลือกตั้งเป็นนายกสมช.ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกสมช.ก็ต้องทำหน้าที่นายกเนื่องจากว่าตอนนั้นเนี่ยคือนักศึกษาที่ทำกิจกรรมก็จะเป็นฝ่ายที่สนใจการเมืองต้องการประชาธิปไตยต้องการเรียกร้องสิทธิเสรีภาพของประชาชนอะไรแบบนี้นะก็ถูกเรียกว่าเป็นฝ่ายซ้ายแล้วก็ถูกมองว่าเป็นพวกซ้ายคือเอาแต่เรื่องการเมืองพวกหัวรุนแรงบ้างอะไรพอผมกับเพื่อนมาทำสโมสรมาได้รับเลือกตั้งเราก็ต้องมาให้ความสำคัญกับเรื่องผลประโยชน์ของนักศึกษาความจริงตั้งแต่ตอนรวมทีมแล้วทางรุ่นพี่ซึ่งเขาเคยส่งสมัครกันในนามพรรคประชาธรรมเขาก็สรุปว่ามันจะเข้มไปน่ากลัวไปคนมีแนวร่วมน้อยก็เลยมาเชิญพวกเราไปตั้งกลุ่มเป็นกลุ่มแสงเสรีแล้วเวลารณรงค์อะไรก็ไม่ใช่การเมืองเข้มข้นแต่ว่าสนใจการเมืองกันทั้งนั้นนะในทีมเนี่ยสนใจการเมืองสนใจก็หมายถึงพร้อมจะไปรณรงค์ไปสู้คัดค้านเผด็จการอะไรแบบนี้กันแหละแต่ว่าตอนสมัครก็จะเป็นกลุ่มแสงเสรีแล้วก็คำสโลแกนใช้ในการหาเสียงก็บอกว่าร่วมใจนักศึกษามหาจะก้าวไกลขอเราได้รับใช้โปรดไว้ใจแสงเสรีนี่คือจำได้เพราะผมเป็นคนแต่งแล้วก็เป็นคนเขียนเป็นคนเขียนขึ้นมานี่พอทำกิจกรรมมันก็เลยต้องทำถามว่ากิจกรรมทำอะไรเนี่ยเป็นนายกสมช.มันก็จะมีตั้งแต่ดูแลเรื่องผลประโยชน์ของนักศึกษาของหายมีบอร์ดให้เพื่อจะดูแลเรื่องของหายจัดรถทัวร์ราคาถูกเพื่อให้กลับบ้านได้ราคาถูกไปรับรุ่นน้องนั่งรถไฟมาดูแลจัดงานปฐมนิเทศจัดกิจกรรมต่างๆรับที่น้องเข้ามาแต่ไม่ใช่รับน้องแบบที่เป็นเหตุให้ทุบตีกันอะไรกันนะไม่ใช่เพราะตอนนั้นมันหลายคณะไม่มีละแต่บางคณะยังมีอยู่ไอ้ที่แบบโซตัสแบบวากกันก็จะเป็นกิจกรรมประเภทพยายามดูแลผลประโยชน์ของนักศึกษาเพราะด้วยความคิดว่ามันต้องได้รับการสนับสนุนจากนักศึกษาไม่ควรโดดเดี่ยวจากเพื่อนนักศึกษาด้วยกันแล้วก็ที่จำได้ผมให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ฉบับนึงไว้ยังไปค้นเจออยู่มีคนเจอแล้วผมก็ตอบคำถามผู้สื่อข่าวในขณะนั้นว่ามีความตั้งใจอย่างหนึ่งสมช.เนี่ยมีความตั้งใจอย่างหนึ่งคือจะต้องคือมีความเห็นรู้สึกว่านักศึกษามช.ยังออกสู่สังคมน้อยเกินไปจะต้องหาทางทำยังไงส่งเสริมให้มีการออกสู่สังคมภายนอกก็คือไปเรียนรู้ไปพบประชาชนแล้วมีโครงการทำนองเนี้ยนะโครงการประเภทชวนกันออกไปพบประชาชนไปรับฟังปัญหาสาธารณสุขดิบของประชาชนออกค่ายออกอะไรนั่นก็มีอยู่แล้วก็เราก็เป็นสมช.ก็ส่งเสริมงบประมาณไปทางชมรมต่างๆที่มีกิจกรรมออกสู่ประชาชนเรียนรู้สังคมสมช.ในขณะนั้นก็ส่งเสริมกิจกรรมมีอภิปรายจัดอภิปรายอะไรที่เป็นเรื่องค่อนข้างนักศึกษาไปเกี่ยวกับการเมืองนักศึกษาไปถูกเจ้าหน้าที่รัฐเล่นงานเอาอะไรเอาก็จัดกิจกรรมหรือว่าต้องเข้ามาในกรุงเทพมาร้องเรียนที่รัฐบาลร้องเรียนกับรัฐบาลเข้าใจว่ามาพบรองนายกหรืออะไรสักอย่างร่วมกับทางศูนย์นิสิตตอนนั้นก็เป็นศูนย์นิสิตนายกสโมสรก็ต้องเป็นกรรมการกลางแล้วก็มาพบรองนายกรัฐมนตรีเพื่อช่วยร้องเรียนแทนนักศึกษาแล้วก็มันก็ไปสู่กิจกรรมทางที่ไปเกี่ยวกับการเมืองเพราะว่าการเมืองมันเข้มข้นหลัง14ตุลามาระยะหนึ่งก็มีความพยายามที่ผู้ที่เสียอำนาจผู้ที่เป็นเผด็จการก็จะกลับเข้ามาก็ต้องต่อต้านคราวนี้สมช.ยุคนี้ก็เลยเป็นยุคที่เข้าไปร่วมกิจกรรมทางการเมืองเต็มตัวแล้วก็ไม่ใช่เต็มตัวอย่างเดียวด้วยบรรดาแกนนำทั้งหลายศูนย์นักศึกษาภาคเหนือบ้างนักศึกษารุ่นพี่รุ่นไล่เลี่ยกันอะไรที่ในสถานะต่างๆที่ขึ้นไปนำเวทีเคลื่อนไหวเขาก็มอบให้ผมเป็นคนคอยแจ้งมติเช่นว่าชุมนุมกันแล้วนะเราก็
ป็นนายกสมชก็ไปแถลงบอกว่าจะชุมนุมละก็มีผู้ที่ทำงานเมื่อก่อนเขาเรียกผู้ปฏิบัติงานก็เป็นร้อยๆคนอะไรเงี้ยจัดกิจกรรมกันพอชุมนุมแล้วเราจะย้ายจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งเช่นจากในมชที่สนามวอลเล่เดี๋ยวต่อไปเราจะไปที่ท่าแพหรือจะไปที่หน้าสารกลางเก่าหรือจะเดินขบวนในเมืองเชียงใหม่เขาก็โดยมากก็จะมอบให้ผมเป็นคนประกาศมติก็คือเท่ากับว่ามีบทบาทเต็มที่ในกิจกรรมต่างๆซึ่งถ้าเดิมก็อาจจะถูกมองว่าโอ้นี่มันยุ่งเกี่ยวการเมืองมากไปแต่ว่าในขณะนั้นมันก็บางคนก็จะมองว่าเกี่ยวการเมืองมากไปแต่ว่าโดยรวมๆแล้วยังเป็นที่ยอมรับอยู่เพราะว่าเกิดกรณีที่จะมีคนมาเรียกร้องให้สมช.ออกไปเราก็จัดให้ประชาชนลงประชามติเป็นกล่องไปวางตามคณะต่างๆนับคะแนนออกมาก็ยังเสียงข้างมากยังสนับสนุนให้เป็นนายกเป็นสมช.ต่อไปก็อันนั้นก็พิสูจน์อยู่ว่ายังได้รับการสนับสนุนจากนักศึกษาส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะน่าจะเป็นเพราะการสนใจผลประโยชน์ของนักศึกษาด้วยแล้วก็อีกอย่างก็เมื่อก่อนนักศึกษาเขาถ้าเป็นนักศึกษาซ้ายอ่ะนะก็จะแต่งตัวแบบเข้มข้นหน่อยใช่ไหมห้ายอเสื้อยืดรองเท้ายางสะพายย่ามกางเกงยีนแล้วก็ผมยาวพอผมจะเป็นผมไม่ถึงกับผมยาวมากเพราะยาวพอสมควรแต่ว่าพอจะเป็นนายกแต่งตัวเรียบร้อยขึ้นความจริงเรียบร้อยขึ้นหน่อยตั้งแต่เป็นสมาชิกสภานักศึกษาแล้วก็หมายความว่าพยายามทำตัวให้ไม่ใช่แปลกแยกจากนักศึกษาทั่วไปกิจกรรมมันก็เลยปนกันอย่างนี้นะครับดูแลผลประโยชน์ของนักศึกษาเผยแพร่ความรู้ส่งเสริมนักศึกษาออกนอกมหาลัยไปเรียนรู้หาสังคมเรียนรู้ชีวิตของผู้คนทั้งในเมืองและโดยเฉพาะในชนบทชาวนาชาวไร่แล้วก็เรื่องที่เชื่อมโยงกับการเมืองบางครั้งก็มาเข้ามาในกรุงเทพก็มาร่วมชุมนุมก็มีชุมนุมรู้สึกจะกรณีไม่แน่ใจกรณีมายาเกสหรือกรณีฐานทัพอะไรเนี่ยผมยังเข้ามายืนปราศัยอยู่บนรถที่เป็นอยู่บนในขบวนของนักศึกษาของสนท.ศูนย์นิสิตจัดในกรุงเทพแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่มช.แล้วส่งอุปนายกฝ่ายกิจกรรมภายนอกมาร่วมประชุมเป็นประจำก็เป็นกิจกรรมประเภทเข้าหาชาวบ้านไปเรียนรู้จักประชาชนเยอะหน่อยแล้วก็มาเป็นกิจกรรมการเมืองกิจกรรมการเมืองก็มันเป็นการเมืองที่ไม่ค่อยซับซ้อนเป็นเรื่องตรงๆชัดๆมันก็มาเป็นช่วงปีสุดท้ายอ่ะนะก่อนเกิด6ตุลาองค์การนักศึกษาก่อนหน้านั้นก็ไม่ได้มาเกี่ยวการเมืองอะไรถือว่ามีบทบาทเข้ามาเกี่ยวกับทางสังคมทางและทางการเมืองค่อนข้างน้อยที่มช.แต่ว่าก็มีกลุ่มอิสระมีอะไรที่ก้าวหน้าที่ทำกิจกรรมอยู่เยอะพอสมควรแต่ว่าไม่ประสบความสำเร็จในการเลือกตั้งองค์การนักศึกษาในมหาลัยอื่นก็ความจริงก็มาใช้คำมาเป็นแบบฝ่ายที่มาสนใจการเมืองหรือเมื่อก่อนเรียกว่าฝ่ายก้าวหน้าอะไรอย่างนี้ก็ได้เป็นนายกกันในช่วงท้ายๆเหมือนกันในช่วงใกล้จะ6ตุลาแล้วก็เจอปัญหาต่างๆกันไปมันถึงมีบทเรียนว่าเพราะว่าบางมหาลัยไปมีปัญหาอะไรถูกนักศึกษาฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยเรียกร้องจนทั้งกดดันจนกระทั่งต้องออกไปลาออกอะไรกันก็มีมันเป็นกระแสว่านักศึกษาหัวรุนแรงไปซ้ายไปอะไรมันก็เป็นที่รับรู้กันเราก็เลยต้องสรุปบทเรียนว่าทำยังไงให้เป็นที่ยอมรับของนักศึกษาไม่ใช่คิดว่าจะทำกิจกรรมอะไรที่เราสนใจอย่างเดียวแต่ขณะเดียวกันมันก็ทำการเมืองเข้มข้นมากนะความจริงก็คือเข้มข้นที่สุดในขณะนั้นมีประเด็นต่อต้านการกลับมาของเผด็จการอะไรแบบนี้มันก็ต้องไปสู้เต็มที่3ปีนั้นเนี่ยมันปีสุดท้ายมันเป็นปีที่การเมืองเข้มข้นที่สุดเพราะมันคือการพยายามกลับมาของพวกเผด็จการแล้วผมก็มาเป็นนายกพอดีก็เริ่มทำงานตั้งแต่ช่วงต้นปี19ความจริงชุมนุมบ่อยๆถ้าเทียบกับปัจจุบันก็ชุมถือว่าน้อยกว่านะน้อยกว่าปัจจุบันเพราะปัจจุบันเขาชุมนุมบ่อยแล้วเยอะแต่ว่าเมื่อก่อนมันชุมนุมทีอาจจะชุมนุมเป็นยาวหลายวันติดต่อกันบางทีก็ไปค้างกันอยู่ที่ท่าแพไปค้างกันอยู่ที่สารกลางเก่าไปเดินขบวนมีปัญหากับสุขภาพยังจำได้พอไปชุมนุมกันมากๆเข้าก็ยังคุยกันอยู่เอ๊ะนี่มาเราโอ้ชุมนุมเสร็จยังต้องมาประชุมต่อพรุ่งนี้จะยังไงอะไรยังไงวางแผนกันวิเคราะห์อะไรกันถกเถียงกันมากว่าจะทำยังไงชุมนุมต่อพรุ่งนี้ไหมจะประกาศเดินขบวนไหมหรือจะกลับเข้ามช.ก่อนหรืออะไรต้องวิเคราะห์ต้องถกเถียงกันเยอะจนดึกมากหลายๆคืนเข้าอะไรยังจำได้พูดกันผมเนี่ยถามเพื่อนเพื่อนแล้วก็รุ่นพี่ว่าเราจะทำงี้ไปแล้วมันถ้ามันสู้ไปนานๆแล้วสุขภาพไม่แย่กันหมดอ่ะก็อันนั้น
คุยกันแล้วก็อาจจะระวังมากขึ้นหน่อยแต่ว่าหลังนั้นไม่นานมันก็เกิด6ตุลาอยู่กับบรรยากาศหลัง14ตุลาตลอดการเป็นนักศึกษาจนกระทั่งพ้นจากการเป็นนักศึกษาไปด้วยเหตุการณ์6ตุลาก็ไปปราศัยยุติการชุมนุมเป็นคนสุดท้ายในฐานะนายกสมช.ที่หน้าศาลากลางเก่าในวันที่6ตุลาตอนสายๆหยุดเรียนแล้วเข้าป่าไปแล้วก็ไม่ได้กลับมาเรียนต่อการเรียนหนังสือนี่ก็ผมก็เลยขาดเรียนเยอะจากเดิมตอนเล่นกีฬาไม่ได้ขาดเรียนที่ว่าไม่ค่อยสนใจเรียนเท่าไหร่ก็ไม่ได้ขาดเรียนสอบก็แค่พอผ่านแต่ว่าพอมาอยู่ปี4เนี่ยขาดเรียนเยอะละเป็นนายกสมช.ขาดเรียนเยอะดีว่ามีเพื่อนประมาณ4หรือ5คนช่วยเขาไปตกลงกันแล้วมาช่วยเพื่อนผู้หญิง2คนก็ช่วยเขาจดเลคเชอร์แล้วไปถ่ายซีล็อกมาให้อ่านเลคเชอร์เขาไอเราก็ยังอ่านไม่ค่อยจะได้อ่านนักเขาก็เลยมีอีกผู้ชายอีก2คนเป็นติวเตอร์คนนึงก็เป็นเขาเรียนเก่งอ่ะก็มาคอยเป็นติวเตอร์เวลาสอบอะไรก็เก่งข้อสอบมาติวเพื่อนๆที่สนิทกันหลายคนเลยได้พลอยได้ประโยชน์ไปด้วยแต่ว่ามาติวแล้วก็สอบผ่านมาได้สอบผ่านได้อย่างหวุดหวิดความเป็นนักศึกษาโดยทั่วไปโดยปกติอันนี้มช.ก็เป็นมหาลัยในความหมายนั้นอยู่แล้วนะเรียนหาความรู้ได้รับการศึกษาที่ดีแล้วก็จบออกไปเป็นแหล่งความรู้แล้วก็มช.มีลักษณะพิเศษอีกอย่างซึ่งเมื่อก่อนมันจะต่างจากปัจจุบันก็คือเมื่อก่อนเนี่ยเขาระบบสอบแข่งขันทั่วประเทศมันทำให้เขามีโควต้าสำหรับนักศึกษาภาคเหนืออยู่จำนวนหนึ่งซึ่งค่อนข้างน้อยนี่พอสอบเข้ามานักศึกษาภาคเหนือหรือเชียงใหม่เองก็สอบเข้ามาได้อีกบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่เลยกลายเป็นนักศึกษาที่มาจากภาคต่างๆทั่วประเทศที่หลากหลายมากนักศึกษาภาคเหนือเองนักศึกษาเชียงใหม่เองเป็นส่วนน้อยแล้วก็มาอยู่หอพักกันเยอะมันก็เป็นสังคมที่คนมารู้จักกันมาเรียนรู้การใช้ชีวิตด้วยตนเองในสังคมอีกที่หนึ่งซึ่งมีเพื่อนมีฝูงอยู่กับพี่น้องอาจารย์อะไรก็เป็นสังคมที่ทำให้เราเรียนรู้แบบหนึ่งตอนหลังนี่เขาเปลี่ยนเรื่องโควต้าเนื่องจากยุคสมัยมันเป็นหลัง14ตุลาอย่างที่ผมพูดไปการกระแสอาการตื่นตัวการเรียนรู้เรื่องสังคมการเข้าทำร่วมทำกิจกรรมอะไรต่างๆมันก็เลยมีความหมายอีกมิติหนึ่งมหาลัยมช.ก็เลยมีความหมายอีกมิติหนึ่งซึ่งอันนี้ก็ผมว่านักศึกษาโดยทั่วไปก็ได้รับผลมากบ้างน้อยบ้างนะต่างๆกันไปแต่ว่าก็ได้รับน่าจะได้รับมันมีบรรยากาศของการเรียนรู้เรื่องของสังคมมีการเรียนรู้การแสวงหาเข้าร่วมทำกิจกรรมการที่จะใช้ชีวิตให้เป็นรู้สึกว่าเป็นชีวิตที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างผมก็จะรู้สึกมากเลยว่าช่วงหลังๆตอนที่ทำกิจกรรมมากๆก็จะรู้สึกว่ามันเป็นชีวิตที่มีความหมายมากเพราะก่อนเราจะทำกิจกรรมตัดสินใจร่วมทำกิจกรรมเราก็คิดเรื่องอุดมการณ์คิดเรื่องทำประโยชน์เพื่อสังคมเพื่อส่วนรวมเพื่อบ้านเมืองอะไรแบบนี้ต้องยอมลำบากต้องยอมเหนื่อยหรือว่าบางทีอาจจะใช้คำว่าเสียสละก็เลยพอทำกิจกรรมไปร่วมกับเพื่อนทำกิจกรรมด้วยกันลำบากด้วยกันเสี่ยงบางช่วงก็เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายด้วยกันเหนื่อยด้วยกันมันก็เลยรู้สึกได้เพื่อนได้มิตรอีกจำนวนมากแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่มีความหมายมากเป็นช่วงเวลาที่มีความหมายมากของชีวิตนี้คือข้อสรุปของผมตั้งแต่หลัง6ตุลาแล้วก็หลังจากนั้นมาอีกหลายๆปีก็ตามก็ยังมีความรู้สึกอย่างนั้นสำหรับผมหรือว่าน่าจะอีกนักศึกษาอีกหลายๆคนถ้าทั่วๆไปก็คือการเรียนรู้เรื่องทางสังคมการรู้ว่าบ้านเมืองเป็นยังไงเราควรเราน่าจะอยู่ตรงไหนเรามีส่วนร่วมได้ยังไงผมว่าทั่วไปอาจจะมีความรู้สึกนี้กันไม่น้อยนะแต่ว่าถ้าพวกที่ทำกิจกรรมพวกที่ใช้เวลาอย่างเข้มข้นในทางทำกิจกรรมที่โยงกับสังคมและกับการเมืองก็คงจะยิ่งรู้สึกว่ามันเป็นที่สร้างช่วยสร้างเราให้เป็นคนคิดเพื่อสังคมเข้าใจปัญหาของสังคมต้องการทำตัวให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อบ้านเมืองแล้วก็มันก็มีการเรียนรู้ถึงคำที่ผมคิดว่ามันก็โยงมาถึงนักศึกษาปัจจุบันเทียบกับนักศึกษาปัจจุบันได้ด้วยนะก็คือคำว่าการมีอุดมการณ์คำว่ามีอุดมการณ์มันเป็นเรื่องที่มีความหมายต่อชีวิตในช่วงหนึ่งที่เราคิดอะไรแบบมีอุดมการณ์ทำเพื่อคนอื่นทำเพื่อสังคมเป็นเรื่องที่เรา
เป็นความทรงจำที่ดียุคปัจจุบันก็เป็นยุคที่นักศึกษามีส่วนร่วมทางสังคมมากกว่ายุคไหนๆในหลายสิบปีมานี้เหมือนกันคือการเป็นนักศึกษาที่สนใจทำกิจกรรมเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมเรียนรู้สังคมว่าเป็นอยู่ยังไงเราจะทำประโยชน์อะไรได้เป็นพื้นฐานอย่างหนึ่งที่น่าจะเป็นเรื่องดีสำหรับนักศึกษาไม่ว่ายุคไหนก็ตามเพราะมันเป็นอะไรที่ทำให้เราเรียนรู้พัฒนาความคิดจิตใจความรู้ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตต่อไปข้างหน้าได้มากผมเนี่ยหลายอย่างเรียนรู้จากการระหว่างการเป็นนักศึกษาเอามาใช้ประโยชน์ในชีวิตก็คือต่อมาเป็นนักการเมืองเนี่ยได้มากเลยการคิดวางแผนการประชุมร่วมกันการพูดในที่สาธารณะการต้องตัดสินใจเวลาหน้าสิวหน้าขวานหรืออะไรเงี้ยนะร่วมกับเพื่อนการทำยังไงให้ผู้ร่วมงานเข้าใจและทำงานไปด้วยกันได้หรืออะไรเงี้ยหลายหลายอย่างแต่ว่าพอมาในยุคปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่าเรื่องหนึ่งที่สภาพสังคมมันแตกต่างจากเมื่อก่อนมากเหมือนกันก็คือสังคมกำลังมีปัญหามากระบบการศึกษาก็มีปัญหามากล่าหลังมากเศรษฐกิจใหม่ๆกำลังจะเกิดขึ้นในขณะที่การเรียนรู้ทักษะใหม่ๆของระบบการศึกษาไทยมันตามไม่ทันนั้นการจะเรียนรู้ว่าโลกกำลังจะเป็นไงต่อไปประเทศกำลังจะเป็นยังไงต่อไปมันกำลังจะพัฒนาไปในทิศทางไหนและเราจะต้องพัฒนาตัวเองยังไงระบบการศึกษาเราจะพัฒนายังไงแล้วก็ตัวเราแต่ละคนจะต้องเตรียมตัวยังไงพัฒนายังไงเพื่อที่จะอยู่ในสังคมข้างหน้าได้ครับแล้วก็ถ้ามันมาโยงกับเรื่องอาจจะใช้คำว่าโยงกับเรื่องการเมืองก็ผมก็ไม่ใช่กำลังจะบอกว่านักศึกษาทุกคนต้องมาเป็นนักการเมืองนะกำลังจะบอกว่าปัญหาต่างๆเหล่านี้มันถ้าเราจะแก้ปัญหาประเทศหมายว่าต้องการให้บ้านเมืองดีขึ้นนอกจากเราสนใจเราทำความเข้าใจเรียนรู้ทำความเข้าใจก็คือเราแต่ละคนน่าจะคิดในยุคปัจจุบันนะต้องน่าจะคิดว่าเราแต่ละคนเนี่ยมันมีสิทธิ์มีเสียงที่เป็นประโยชน์ได้เสียงของเราจะมีความหมายได้และโลกยุคนี้ไม่ใช่โลกที่ไม่ใช่สังคมในขณะนี้มชในขณะนี้ไม่ใช่ต้องเดินทางไปองค์การโทรศัพท์ในมชในเชียงใหม่ในตัวเมืองเชียงใหม่เพื่อจะไปติดต่อเพื่อนหรือพ่อแม่ที่บ้านที่ต่างจังหวัดมันโลกยุคข้อมูลข่าวสารการติดต่ออะไรที่รวดเร็วมันทำให้เราเรียนรู้อะไรได้เร็วและขณะเดียวกันเสียงของเราก็จะเป็นเสียงที่เป็นประโยชน์ได้ต่อสังคมหรือทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้เพราะว่าเปลี่ยนแปลงก็หมายความว่าแก้ปัญหาทำให้บ้านเมืองมันเจริญก้าวหน้าไปในทางที่ก็คือเป็นประโยชน์ต่อคนทั่วไปแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาเองผมก็ยังคิดว่าบางเรื่องจากประสบการณ์ในฐานะนักศึกษาที่ทำกิจกรรมมันก็จะมีหลายอย่างหลายแง่มุมที่ไม่ล้าสมัยแต่ว่ากับโลกที่เป็นปัจจุบันมันก็คงต้องมีหลายหลายอย่างที่ต้องมีการเรียนรู้แบบใหม่ๆแล้วก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่นักศึกษาในปัจจุบันจะทำได้ซึ่งเป็นสิ่งที่นักศึกษารุ่นผมคงทำไม่ได้และไม่มีโอกาสจะได้ทำแล้วก็เรื่องที่ทำในยุคนี้มันมีลักษณะพิเศษก็คือนักศึกษาสมัยผมเนี่ยไม่มีเรื่องที่ไปชุมนุมไปอะไรกันเนี่ยไปเคลื่อนไหวทางการเมืองมันไม่เป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อเราโดยตรงนักนอกจากว่าเราต้องการสังคมในอุดมคติอะไรแบบนี้นะมันก็จะเป็นค่อนข้างเป็นนามธรรมมากๆมันไม่ใช่เป็นเรื่องว่าปีหน้าเราจะตกงานแล้วเราจะหางานที่ไหนเพราะฉะนั้นเราไปช่วยผลักดันให้รัฐบาลหางานให้เราไม่ใช่แบบนั้นแต่มาปัจจุบันเนี่ยสภาพของสังคมไทยโยงกับเศรษฐกิจโลกด้วยมันกำลังอยู่ในสภาพที่ปัญหาของประเทศกับปัญหาของนักศึกษาแต่ละคนมันเป็นเรื่องเดียวกันนะก็คือถ้าประเทศไม่ดีบริหารการบริหารประเทศไม่ดีประเทศล้าหลังบริหารล้มเหลวก็ส่งผลกระทบต่ออนาคตต่อชีวิตและอนาคตของนักศึกษาทุกคนนั้นการเรียนรู้การมีส่วนร่วมการทำกิจกรรมต่างๆนะครับใช้เสียงของเราให้เป็นประโยชน์ผมยังคิดว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งประชาชนทั่วไปเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาแต่ละคนด้วยครับก็ขอฝากนี้ไว้แล้วก็ยังอยากย้ำนะครับผมนี่นึกถึงมช.ผมก็นึกถึงอะไรที่ดีๆชีวิตที่ดีมีเพื่อนมีฝูงอะไรอย่างที่พูดไปนั่นเนี่ยแล้วก็ยังที่สำคัญก็คือว่าชีวิตในช่วงที่ได้ทำกิจกรรมได้มีเพื่อนร่วมงานได้ใช้เวลาที่เรารู้สึกว่ามันมีคุณค่ามีประโยชน์แล้วก็เป็นช่วงเวลาแห่งชีวิตที่มีความหมายที่สุดช่วงหนึ่งนะครับของชีวิตผม